พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่29บันทึกว่าอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังข้อคิดจากพระวจนะคำของคริสเตียนควรเป็นคำเหล่านี้ 1. คำที่ไม่หยาบคายหยาบกระด้างต่อหูและใจของคน 2. คำที่ดี 3. คำที่เป็นประโยชน์ 4. คำที่เหมาะสมกับความต้องการ 5. คำที่เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังคำตรงกันข้ามกับคำเหล่านี้ไม่ใช่คำคู่ควรกับเราไม่ใช่แค่อย่าพูดแม้แต่จะคิดก็ไม่ควรขอพระเจ้าอวยพรค่ะ